ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ Property Channel นะครับผมขอแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงครับผมปอนะครับเป็นนักลงทุนในสังหานะครับตอนนี้เนี่ยลงทุนในคอนโดลงทุนในโฮสเทลนะครับแล้วก็มีบริหารโรงแรมอยู่ด้วยนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ3ปีนะครับผมลงทุนในสังหาเนี่ยผมก็เริ่มแต่งห้องเองค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขามาฝากผมแต่งห้องด้วยอีกเนี่ยผมก็เริ่มจะชื่นชอบในการแต่งห้องขึ้นมาทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราอยากจะแชร์เรื่องราวนะครับการแต่งห้องของผมเนี่ยก็เลยมาทำเป็นChannel Paul Property Channel นี้นะครับที่จะเป็น Channel ที่ให้แรงบันดาลใจนะครับหรือว่าให้ไอเดียในเรื่องของการแต่งห้องหลายคนนะครับที่อาจจะเพิ่งเริ่มลงทุนในสังหานะครับผมก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นความมั่นใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่จะเฮ้ยฉันไม่ต้องเป็นอินทีเรียฉันก็แต่งห้องเองได้นะครับช่องนี้ก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าฉันอยากจะลองแต่งห้องเองบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่อง Property ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ชั้น29นะครับของคอนโดชื่อสุภไลเอลิทนะครับผมชั้น29วิวค่อนข้างจะสวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของห้องนี้นะครับซึ่งมีไซส์ขนาดประมาณ78ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีเซคันด์เบดรูมนะครับซึ่งเป็นห้องแบบว่า2ห้องนอนเนาะห้องลิฟวิ่งรูมค่อนข้างจะแบบใหญ่มากนะครับโอโถงมากครับแล้วก็วิวชั้น29เนี่ยสวยมากจริงๆเลยนะครับผมอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปครับแต่ว่าไม่ใช่ครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของพี่ชายผมเองครับซึ่งเป็นพี่ท่านนี้เนี่ยก็เป็นนักลงทุนในสังหาเหมือนกันนะครับก็มีคอนโดค่อนข้างจะหลายที่อยู่ในกรุงเทพนะครับพอพี่เขาเริ่มลงทุนในสังหาหลายที่เนี่ยมันก็มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในแต่ละห้องนะครับบางห้องเนี่ยผู้เช่าบอกว่าไม่อยากได้เฟอร์นิเจอร์ครับก็ยกมาไว้มากองสุ่มๆไว้ที่ห้องนี้นะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยมันจะมีเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นนะครับที่แบบว่าแปลกแยกกับเพื่อนอยู่นะครับหรือว่าแรปพลาสติกทิ้งไว้นะครับก็ทำให้ห้องนี้มันคล้ายๆกับเป็นห้องที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ไปสักงานนับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันมีความสามารถในการปล่อยเช่าได้แบบราคาค่อนข้างจะสูงมากเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นห้องใหญ่แล้วก็อยู่ในพรามแอเรียด้วยเนาะถ้าแต่งนิดนึงเนี่ยสามารถปล่อยเช่าแล้วก็เป็นแคชโฟลว์ให้กับพี่เขาได้ด้วยพี่ก็เลยเรียกผมมาปรึกษาว่าทำยังไงดีถึงจะสามารถแบบว่าปล่อยเช่าเพื่อให้ได้รายได้มากขึ้นที่จะปล่อยให้มันเป็นห้องเก็บของนะครับผมก็ต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์มาแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบแคร์รี่มาจากห้องอื่นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสไตล์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมิกซ์กันเท่าไหร่แต่ว่าผมพยายามจะตบให้มันเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันออกมาแล้วดูค่อนข้างสวยครับโดยที่จะเน้นไปทางแนวแบบว่าโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าดูมีราคานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกันกับราคาค่าเช่าของผู้เช่าที่จะมาอยู่ในห้องนี้นะครับผมทาร์เก็ตนะครับของห้องลักษณะนี้นะครับเป็นแบบห้องแบบ2ห้องนอนนะครับก็จะทาร์เก็ตไปที่แบบผู้ปกครองนะครับผมเพราะว่าเรื่องของว่าตอนนี้เราอยู่ที่สุภไลเอลิทพญาไทนะครับก็แถวนี้เนี่ยเป็นพรามแอเรียก็ลูกค้าที่อยู่แถวนี้ค่อนข้างจะหลากหลายครับอย่างเช่นแบบว่าลูกค้าที่น่าสนใจส่วนหนึ่งถ้าเป็นแบบครอบครัวนะครับก็เป็นผู้ปกครองนะครับที่อยู่โรงเรียนบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่มันมีชื่อค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คิดว่าเราจะทาร์เก็ตกลุ่มครอบครัวเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าจะแต่งออกมาให้มันดูแบบรูๆนิดนึงนะครับเป็นเอลิแกนต์นิดนึงโมเดิร์นเอลิแกนต์นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ซื้อของมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีของมาส่งหลายชิ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีทีมงานช่างมาช่วยงานผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าตอนนี้จะลุยกันยังไงผมตั้งใจจะเอากระจกนะครับวางไว้ที่หลังโซฟาเพื่อเพิ่มความอลังการของห้องนะครับผมแล้วก็ผมจะตกแต่งด้านข้างของโซฟานี้ด้วยรูปภาพนะครับผมซึ่งทำให้รูปมันบาลานซ์นะครับก็วางซ้ายขวาเท่ากันนะครับแล้วก็มีเพิ่มอุปกรณ์พวกเฟอร์นิเจอร์เช่นพวกโคมไฟเชนเดเลียนะครับผมแล้วก็จบด้วยรูปโทนสีทองที่โต๊ะทานอาหารนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตัวกระจกนะครับมาส่งแล้วนะครับมีทั้งหมด12บานนะครับเดี๋ยวเราจะติดเข้าไปตรงกำแพงตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็พาไปดูอีกบานก็อันนี้เป็นบานใหญ่นะครับที่จะติดคู่กันกับคอนโซลตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยสำหรับการติดตั้งกระจกบนผนังที่เป็นวอลเปเปอร์นะครับก็ผมแนะนำให้ลอกวอลเปเปอร์ออกก่อนนะครับผมไม่งั้นถ้าเราติดกระจกไปบนวอลเปเปอร์เลยเนี่ยมีโอกาสที่กระจกมันอาจจะล้มลงมาได้นะครับเพราะวอลเปเปอร์มันจะยึดกับผนังไม่อยู่นะครับผมหลังจากลอกเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ซิลิโคนกาวนะครับแล้วก็ตะปูกาวด้วยกันนะครับยิงไปที่บริเวณที่เราแกะ
ัว wallpaper ออกนะครับผมเพื่อเจือผนังจริงเนี่ยแล้วก็ด้านหลังกระจกเนี่ยก็เอากระดาษกาว 3M นะครับแปะไว้ตามจุดต่างๆครับเพื่อพยุงในช่วงเวลาที่ตะปูกาวกับซิลิโคนกาวเนี่ยมันจะเซตตัวแล้วก็เกาะติดผนังไว้นะครับก็ใช้ตัวกาว 3M ติดไว้ก่อนนะครับผมนี้ผมก็ทำการลอก wallpaper ออกรอไว้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณที่ผมจะติดตั้งกระจกนะครับผมเริ่มไล่ติดกระจกจากด้านบนลงล่างครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการติดกระจกจากล่างขึ้นบนจะง่ายกว่านะครับผมอันนี้คือผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญครับแต่ว่าก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันครับก็เพราะว่าเราใช้ตัวกาว 3M เนี่ยในการช่วยประคองตัวกระจกไม่ให้หล่นลงมาแล้วนะครับผมในการติดตั้งกระจกนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ก็คือตัวดูดกระจกนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับในการติดตั้งงานกระจกพอติดตั้งกระจกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มทำการติดตั้งรูปนะครับที่วางแผนไว้นะครับก็เจาะแล้วก็ติดตั้งรูปนะครับแล้วก็เอาพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาจัดวางนะครับให้มันได้ตามแบบที่ผมวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ไปติดรูปนะครับตรงผนังของโต๊ะกินข้าวนะครับบริเวณโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยทำความสะอาดครับแล้วก็จัดเรียงของบนโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงๆในขั้นตอนมันก็อาจจะซ้ำๆกันนะครับก็ติดกระจกติดผนังอะไรเงี้ยนะครับติดรูปติดผนังนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับว่าสุดท้ายมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับก็จบมาแล้วนะครับกับการรีโนเวทห้องที่สุปราอิลิตที่นี้นะครับบนชั้น29นะครับก็ความยากนะครับของการรีโนเวทห้องนี้เลยเนี่ยก็คืออยู่ที่มุมนี้นะครับด้านหลังของผมเองก็คือเป็นกระจกนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าห้องนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับ 2.8 เมตรนะครับเป็นห้องที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราทำการแบบติดตั้งกระจกดันขึ้นไปให้จนชิดเพดานเลยเนี่ยมันก็จะยากนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะติดตั้งกระจกนะครับผมแล้วก็อยากจะสั่งของมาแล้วก็เอาช่างมาติดตั้งเฉยๆเนี่ยก็ต้องแนะนำนิดนึงว่าต้องใช้ช่างที่แบบว่ามีความสามารถหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการติดกระจกนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเขาไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะค่อนข้างอันตรายเลยในการติดตั้งกระจกเนี่ยพวกอุปกรณ์ก็ต้องค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมก็แนะนำไว้ตรงจุดนี้นะครับสำหรับการติดตั้งกระจกเนาะก็การที่ทำกระจกเนี่ยมันติดตั้งขึ้นไปบนสูงสุดจนถึงเพดานเนี่ยมันจะทำให้ห้องมันยิ่งดูสูงขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งดูกว้างอลังการงานสร้างไปอีกนะก็สำหรับตัวโซฟานะครับในห้องนี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ใช้โซฟาออกแบบให้มันเข้ากันกับโซฟาเดิมนะครับก็มีรูปด้านหลังสีรูปนะครับก็เป็นสีที่มันโทนเดียวกันกับโซฟานะครับมันก็ไปในแนวทางเดียวกันได้นะครับอีกจุดนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นของห้องนี้เลยก็คือการที่ผมเอาโคมไฟแบบนี้นะครับมาตั้งไว้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโคมไฟแบบนี้มันเป็นโคมไฟที่แบบเห็นได้เฉพาะในนิตยสารเท่านั้นนะครับผมส่วนมากเนี่ยห้องเขาก็จะไม่เอามาติดตั้งกันนะครับเพราะว่ามันจะจริงๆแล้วมันสูงนะครับผมมันจะทำถ้าห้องคุณเตี้ยเนี่ยการที่เอาโคมไฟแบบสูงเนี่ยมาวางเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าห้องมันยิ่งดูตันเข้าไปใหญ่นะครับก็จริงๆผมอยากเอาโคมไฟแบบนี้มาติดตั้งในห้องลูกค้ามานานแล้วก็พี่เขามีงบครบผมก็เลยจัดให้นะครับสนองนิดไปเลยนะครับไม่ใช่เราเล่นนะครับคือมันเข้ากับห้องนะครับมันเป็นว่าทรงโมเดิร์นเหมือนกันนะครับก็เลยเอาโคมไฟเนี้ยมาติดตั้งที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูแบบว่ามุมอื่นด้วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราย้ายมุมมาที่มุมทานอาหารนะครับผมก็มุมทานอาหารเนี่ยด้วยความที่ว่าโต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะที่มีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับโดยก็มีการเอาผ้านะครับที่เป็นผ้าปูโต๊ะเนี่ยสีที่มันค่อนข้างจะตัดกับตัวโต๊ะเนี่ยเอามาวางครับแล้วก็เลือกรูปนะครับที่มันมีความเป็นสีทองนิดนึง
แล้วเราก็เลยใช้แจกันที่เป็นสีทองรับนะครับพร้อมกันกับพวกช้อนซ่อมอะไรเงี้ยเป็นสีทองนะครับผมให้มันคงความหรูของห้องแล้วก็คีปความโมเดิร์นไว้นะครับมุมนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมทานข้าวนี่มุมนั่งเล่นนะครับมีแชนเดเลียด้วยนะครับผมนี่ติดตั้งแชนเดเลียเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับแชนเดเลียก็เป็นแบบทรงโมเดิร์นครับอันนี้เป็นของอีเกียนะครับแล้วก็ตัดมาโซนนี้นิดนึงครับก็เป็นโซนที่เป็นเหมือนโต๊ะคอนโซลนะครับแล้วก็มีกระจกคู่อันนี้ไว้นะครับการที่เราวางคู่ก็จะดูแบบว่าบาลานซ์มันก็ดูสบายตาจำได้ไหมครับเป็นเทคนิคอย่างนึงครับของก็วาง3ชิ้นนะครับแจกัน2แล้วก็มีสครับเจอร์อีก1นะครับวาง3ชิ้นครับเป็นรูออปเตอร์นะครับทำให้มันห้องเอ้ยทำให้มันดูสบายตาแล้วก็ดูน่าเล่นเอ้ยดูน่าอยู่มากขึ้นครับทีนี้เรากำลังอยู่ที่ห้องนอนนะครับผมตอนนี้ห้องนอนวิวนะครับเป็นครับชั้น29ครับสวยงามอลังการก็ห้องนอนเนี่ยผมเป็นวางตัวโคมไฟเนี่ยไว้2อันนะครับซ้ายขวาเท่ากันนะครับบาลานซ์ครับด้านหลังเป็นวิวของตึกนะครับก็อยู่ของชั้นบน20บนชั้น29นะครับทำให้แบบว่าวิวมันไม่บล็อกเลยแล้วก็สวยมากนะครับตอนเช้านะครับก็แล้วก็ตัดมามุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้นั่งแต่งหน้าได้อ่านหนังสือได้นะครับก็เป็นอีกมุมนึงที่แบบว่าค่อนข้างจะคูลๆนิดนึงครับโต๊ะนะครับตัวนี้ของ SB นะครับเฉพาะโต๊ะอย่างเดียวก็18,000แล้วครับจริงๆห้องโต๊ะตัวเดียวนะครับสามารถแต่งห้องหลายๆคลิปที่แล้วของผมได้เลยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่แต่งห้องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเสมอไปนะครับมันใช้ของที่มันราคาเหมาะสมแล้วก็ของที่แพงเนี่ยปะปนกันไปได้นะมันไม่จำเป็นต้องของแพงหมดนะครับก็อย่างห้องเนี้ยเลือกที่จะใช้ตัวโต๊ะกับเก้าอี้ตัวนี้นะครับที่แบบว่าเป็นของที่แบบว่ามีราคาแพงที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นของที่แบบว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเอามาตกแต่งเอามาจัดองค์ประกอบให้มันเป็นมูดเดียวกันให้มันเป็นธีมเดียวกันเนี่ยมันก็ออกมาดูดีมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเลือกโต๊ะที่แพงไปอยู่ในมูดที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าห้องนี้เป็นคอนโดที่ปล่อยเช่าค่อนข้างราคาจะแพงมากนะครับก็ของพวกนี้มันจะต้องแบบว่าแมทช์กันกับราคาค่าเช่านิดนึงนะครับคือเราจะอาจจะไปใช้โต๊ะอีเกียมาบนห้องแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมไม่ได้บอกว่าอีเกียเนี่ยมันถูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบอกว่ามันไม่เหมาะสมละกันนะครับผมมันอาจจะดูแบบไม่เข้าอ่ะแล้วก็บอกว่าลูกค้าที่เช่าระดับราคาค่าเช่าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่แบบค่อนข้างจะมีเทสนะครับเขาค่อนข้างจะดูออกนะครับว่าของชิ้นไหนเนี่ยแบบว่ามันเข้ากับห้องมันมีราคาเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าแต่งห้องที่เป็นแบบว่าแบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเรื่องของที่เอามาใช้ด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับราคาค่าเช่าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายว่าของแพงมันจะดีเสมอไปนะมันไม่ต้องแพงทุกชิ้นนะครับก็ผมยกตัวอย่างให้ดูก็พวกแจกันอย่างงี้นะครับแจกันก็เป็นของอินเด็กซ์นะครับก็ประมาณแบบ700ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับพวกอย่างตัวนี้นะครับก็199อย่างเงี้ยมันก็มีขาทองด้วยก็โอเคนะของอินเด็กซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำหอมอโรมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมใช้ตลอดอยู่แล้วก็120บาทอะไรเงี้ยนะครับรูปนี้ก็ของอินเด็กซ์นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนอันนี้ตัวโคมไฟตัวนี้นะครับก็เป็นของอีเกียนะครับด้านข้างของผมเป็นสีทองนะครับก็ไม่แพงเหมือนกัน990บาทเหมือนกันครับก็คือจัดให้มันเป็นมุมแบบคอร์เนอร์ที่แบบว่าหน้าทำงานหน้านั่งอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราจัดองค์ประกอบด้วยของแพงของที่มันราคาไม่แพงเนี่ยให้มันเหมาะสมกันอะไรก็ประมาณนี้นะครับหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการดีไซน์ห้องแบบว่าโมเดิร์นลักชัวรี่นิดนึงนะครับก็เป็นไงครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับคือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆ เนี่ยชอบสไตล์ไหนสไตล์ไหนที่แบบว่าเป็นสไตล์ที่แบบเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสไตล์ไหนคือสไตล์ที่แบบใช่สไตล์ที่โดนเงี้ยถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะทำคลิปที่มาจากไอเดียจากเพื่อนๆเหมือนกันนะครับผมมาถึงส่วนที่เป็นงบประมาณในการแต่งห้องนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองทายกันดูครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ครับเฉลยเลยกันนะครับ
ก็ต้องเฉลยอยู่แล้วก็ห้องนี้เนี่ยทำไปประมาณ 150,000 บาทครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงใช้ได้เหมือนกันครับแต่อย่าลืมว่ามันมีของที่มันมีอยู่แล้วนะอย่างเช่นพวกตู้อะไรเตียงอะไรคือมีอยู่แล้วนะครับของส่วนมากเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไปเอามาเสริมนะครับแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นแบบพวกโต๊ะเนี่ยโต๊ะตัวนี้ก็ 18,000 แล้วนะครับเก้าอี้อีก 6,000 อะไรเงี้ยมันก็แค่พวกนี้ก็ 20,000 กว่าแล้วแหละคือมีอะไรพวกนี้มันเสริมเข้าไปมันก็ค่อนข้างจะดันราคาขึ้นไปสูงใช่ได้เหมือนกันแล้วก็การทำกระจกไปเซตด้านหลังเนี่ยเฉพาะค่ากระจกเดียวก็ซัดไปเกือบ 20,000 แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นกระจกที่เค้าเรียกว่ากระจกเจปีสีเงาชาด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่กระจกเงาธรรมดาเป็นเงาชานะครับก็ราคาก็ยิ่งดีดสูงขึ้นไปอีกนะแค่ค่ากระจกเนี่ยก็แพงแล้วแล้วก็มีช่างมีอะไรอีกนะครับก็ทำให้งบประมาณการแต่งห้องก็จะสูงขึ้นไปด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องเหมาะสมกันกับห้องด้วยนะครับเพราะมันเป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่แล้วก็ต้องแต่งให้มันดูแบบว่าดูหรูดูลักชัวรี่นิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าช่อง property เป็นช่องที่ต้องการจะแชร์ความรู้นะครับแชร์ไอเดียในเรื่องของการแต่งห้องเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแต่งห้องธีมแบบว่าลักชัวรี่ห้องธีมแบบสแกนดิเนเวียนห้องราคาสูงราคาต่ำเนี่ยถ้าแต่งเพื่อการลงทุนเนี่ยผมก็จะนำความรู้ดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความมั่นใจให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าฉันแต่งห้องเองไม่ได้ก็ดูติดตามช่อง Property ไว้นะครับเสพความรู้เสพข่าวสารเสพไอเดียดีๆในการแต่งห้องเพื่อการลงทุนได้จากช่อง Property นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมั่นใจในการแต่งห้องมากขึ้นนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมดึกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะไปแต่งห้องที่ไหนธีมไหนต่อเจอกันครับบ๊ายบาย